ะตอนนี้หนึ่งเดินทางมาอยู่ที่หมู่สองตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งที่นี่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดั้งเดิมนั่นก็คือชาวสุพรรณบุรีที่มีเชื้อสายเป็นไทยทรงดำค่ะวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องราวดีๆของโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะเป็นโครงการอะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีท่านวิษณุอินแยมค่ะผอ.สวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มไทยทรงดำของสุพรรณบุรียังคงอยู่ต่อไปท่านนี้ก็คือท่านแหลมศรีนุ้ยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะร่วมส่งเสริมแล้วก็สืบสานชนเผ่าเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ในพื้นที่ของสุพรรณมีแนวคิดที่เพิ่มยังไงบ้างคะครับในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะครับเราก็มีโครงการอู่ทองอู่ระยะธรรมสุวรรณภูมินะฮะหมายถึงว่าเราจะฟื้นฟูอนุรักษ์ชนเผ่าต่างๆที่มีอยู่ในชนบทไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีของเรามีอยู่หลายชนเผ่าเหมือนกันนะฮะแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากชนเผ่าหรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความรู้ประสบการณ์โดยตรงนะฮะที่หาซื้อไม่ได้นะครับเป็นการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อที่จะดำรงชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมให้ได้แล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ทำอย่างไรให้ลูกหลานเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะฮะในอนาคตฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรพบุรุษไทยทรงดำทำเอาไว้เนี่ยนะฮะเป็นการแฝงภูมิปัญญาในเรื่องความรู้ต่างๆเอาไว้สั่งสอนกับลูกหลานไม่ว่าเสื้อผ้าทำไมถึงใส่สีดำทำไมเราจะต้องมาใส่ดอกเปียวทางนั้นทางนี้นะฮะตายแล้วต้องทำอย่างนี้นะฮะหรือการกินการอยู่ของเราก็เหมือนกันนะครับเรามีความหมายทั้งหมดฉะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเองอยากแกนำเสนอมิติใหม่ของไทยทรงดำที่ยังไม่มีใครเปิดเผยนะว่าความเร้นลับในเรื่องของการแต่งกายทำไมสีดำนะลายนี้ลายผ้านี่หมายถึงอะไรทรงผมเป็นเด็กยังไงสาวเป็นไงแม่ไม้เป็นยังไงนะครับตลอดจนคำสอนที่เรียกว่าคำขับคำแอลนะฮะเป็นภูมิปัญญาอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ยังลึกอยู่ในเลือดของไทยทรงดำปัจจุบันเนี่ยเราอพยพมาจากทาง12จุดไทยหรือว่าทางเวียดนามตอนเหนือเนี่ยนะครับทางเมืองแถนนะฮะ200กว่าปีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่กับเชื้อสายไทยทรงดำอาหารการกินก็ดีเครื่องแต่งกายก็ดีขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเราอนุรักษ์ได้หมดเลยครับคือถ้ามองว่าขณะนี้ทางการเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเนี่ยจะร่วมส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ชนเผ่าเหล่านี้เอาไว้ถ้าพูดถึงว่าเราจะจำแนกว่าชนเผ่าเชื้อสายที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ของสุพรรณบุรีเนี่ยมีกี่เชื้อสายอยู่ใดบ้างคะก็ในส่วนของที่หลักๆเนี่ยนะฮะที่เห็นนะครับก็มีชนเผ่าไทยพวนนะฮะไทยข้างหรือลาวข้างนะครับไทยทรงดำลาวเวียงนะครับแล้วก็มีจีนมีไทยพื้นถิ่นมีเขมรนะฮะแล้วก็ยังมีมอญนะครับสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆโดยที่ลูกหลานเนี่ยถ้าไม่สืบทอดถ้าไม่ทำหรือไม่คิดค้นขึ้นมาก็จะสูญไปกับอายุขัยของคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราชญ์ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยนะครับเขามีความรู้ความอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้จดไม่ได้จำแต่ว่าท่องมาใช้การท่องสืบทอดกันมาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ง่ายต่อการสูญหายแต่ไทยทรงดำนะครับ200กว่าปีไม่ว่าคำพูดไม่ว่าภาษาพูดภาษาเขียนเครื่องแต่งกายยังคงอยู่นะแล้วมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่องอาหารการกินนี่เราก็ไม่ย่อยกับใครฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองจึงได้จัดงานนะเป็นมหากรรมวัฒนธรรมชนเผ่าขึ้นในวันที่1เมษายนณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองนะครับเราจะนำชนเผ่าต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจัดแสดงหรือสาธิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชนเผ่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการแข่งขันในเรื่องปลาร้าเผาไหนที่อร่อยที่สุดแล้วก็มาแข่งกันครับผมถือว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อใช่ครับนำกันแล้วยังมาเห็นสายเดิมหัวไหลจังไห้ลาไม่เห็นมัวปีไปมาหุ่นสองขอพาคือง่อยเพื่อนมนต์นักเนบ้าไปเมืองเลย